ปู่แอดจอนอตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนอตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่10เมษายนชัยชนะของก้าวไกลและของประชาชนที่เกิดขึ้นระหว่างการหาเสียงก่อนลงคะแนนเสียงเกิดขึ้นแล้วอาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจอนตอข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยวันนี้ร่วมรำลึก13ปีการต่อสู้เมษาพฤษภา53วันนี้วันที่10เมษานะครับข่าวสั้นและข่าวนานาสาระที่น่าสนใจสภาพอากาศเชียงใหม่เชียงรายไม่น่าเป็นสถานที่ที่มนุษย์ใช้ดำรงชีวิตได้ในขณะนี้ดราม่าจริงหรือสร้างคอนเทนต์ระหว่างดีน่าจังและแพรลี่ไพรวันพรหมบุตรควันหลงพรรคก้าวไกลทั้งเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์การจัดลำดับและเรื่องความกังวลในการยุบพรรคพลังดูดของพรรคการเมืองพรรคใหญ่เศรษฐาโดนชัยวุฒิธนาคมานุสรพูดถึงทางเลือกถ้าไม่ทำตามคำสั่งนายใหญ่ก็ต้องไปเป็นน้องเขยเปิดข้อมูลอุ๊งอิ๊งยังถือหุ้นบริษัทยังไม่ได้โอนหุ้นเพราะฉะนั้นอุ๊งอิ๊งคงไม่ได้เข้ารัฐสภาและไม่ได้เข้าสู่ครม.สุชาติชมกลิ่นปฏิเสธไม่ได้ส่งคนไปข่มขู่ธนาธรหลังเกิดเรื่องที่เวทีพัทยาเพื่อไทยยืนยันชัดโดยสุทินคลังแสงยังไม่แก้กฎหมาย112ในช่วงเวลานี้ชัยชนะของพรรคก้าวไกลระหว่างการหาเสียงทั้งที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นการเมืองไทยจากนี้จนถึงหลังการเลือกตั้งจะสะท้อนชัดเจนถึงการต่อสู้ของการเมืองเก่าซุ้มจ้านบ้านใหญ่ซุ้มเจ้าพ่อซุ้มเจ้าแม่และการเมืองใหม่ที่มีพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันผลักดันแนวรบจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่8เมษาทนายความได้เข้าเยี่ยมหยกเยาวชนวัย15ปีซึ่งถูกควบคุมตัวในคดี112ที่บ้านปราณีเบื้องต้นหยกกำลังใจดีแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้หยกเซ็นเอกสารบางอย่างของทนายความวงเล็บเป็นเอกสารมอบอำนาจให้ยินยอมส่งเรื่องของหยกไปยังคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตามตัวอย่างที่แนบมาให้นี้นะครับหยกบอกว่าอยากให้คนข้างนอกเขียนจดหมายมาเยอะๆใครอยากฝากข้อความให้กำลังใจหยกเยาวชนอายุ15ที่ถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิจเพราะคดี112สามารถโค้ดหรือแมนชั่นใต้ทวิตของทะลุแก๊สจะมีคนรวบรวมส่งไปให้หยกนะครับและอีกทางหนึ่งที่จะสามารถให้กำลังใจหยกคือการร่วมลงชื่อสนับสนุนเรียกร้องให้ศาลคืนอิสรภาพให้หยกในเว็บไซต์
change.org นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมและข่าวสารประชาธิปไตยตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้โพสต์ว่าการปฏิเสธอำนาจศาลปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมของหยกคือการต่อสู้ที่ชอบธรรมเพราะนี่คือการต่อสู้กับกระบวนการที่ไม่หลงเหลือความชอบธรรมเลยตั้งแต่ต้นวันนี้หยกอยู่ในสถานพินิจเพราะมาตรา112มา12วันแล้ววันนี้วงเล็บเมื่อวานวันที่9เมษาตะวันทะลุวังทานตะวันตัวตุรานนท์ได้ไปทำโพในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติโดยโพเขียนคำถามว่าคุณคิดว่าเด็กอายุ15ควรได้มางานหนังสือหรือติดคุกเพราะ112นี่คือสิ่งที่ตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์ได้ทำเรื่องนี้ปรากฏว่าทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ส่งเจ้าหน้าที่มาล้อมหน้าล้อมหลังพยายามที่จะไม่ให้ทำโพได้โดยสะดวกโชคดีที่มีประชาชนและรังสิมันโรมมาช่วยหาทางออกโดยไปที่บูธฟ้าเดียวกันตะวันฝากเรื่องราวถึงหยกว่าอยากให้หยกรู้ว่าหยกเก่งมากๆตอนตะวันอายุ15ปีไม่สามารถทำอะไรได้อย่างหยกและจะพูดถึงหยกและคนอื่นๆทุกวันแบบนี้ไม่ลืมทุกคนแน่นอนอยากให้สังคมช่วยกันส่งเสียงด้วยการทำอะไรก็ได้ที่คุณจะสามารถทำได้เช่นวาดรูปร้องเพลงผู้คนสามารถลุกขึ้นมาร่วมกันช่วยกันเปลี่ยนแปลงได้ร่วมกันช่วยกันเปลี่ยนแปลงคนละไม้คนละมือนะครับไปฟังเสียงของตะวันประมาณ3นาทีพูดถึงหยกและกิจกรรมวันนี้นะครับนี่มางานสัปดาห์หนังสือค่ะวันสุดท้ายแล้วก็วันนี้มีการทำโพลขอจากพวกเรานะคะเป็นเกี่ยวกับหยกเยาวชนอายุ15ที่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานพินิจแล้วก็วันนี้อยู่ในสถานพินิจมา12วันแล้วก็คือโดนแจ้ง112โดยสปปส. อานนท์กลิ่นแก้วนะคะก็เป็นหัวข้อว่าคุณคิดว่าเยาวชนอายุ15ปีควรได้มางานหนังสือหรือว่ามีคนแอบถ่ายควรได้มางานหนังสือหรือว่าติดคุกเพราะม .112 ตอนนี้ก็เป็นหัวข้อวันนี้นะคะสำหรับการทำโพลไปไหนแล้วล่ะสืบเดินไปละก็คือวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับหยกแล้วที่มาเนี่ยคาดหวังแล้วหรือจะมาทำอะไรแล้วโดนอะไรบ้างวันนี้จริงๆวันนี้ก็ตั้งใจมาสำรวจความคิดเห็นเฉยๆครับเหมือนแล้วก็อยากจะให้สังคมได้รับรู้ด้วยว่ามีเยาวชนอายุ15ยังอยู่ในสถานพินิจเพราะว่าโดนแจ้ง112ก็คืออยากให้คนรับรู้ว่ามีเยาวชนที่โดนสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมแล้วก็อยากให้ทุกคนรับรู้เอาไว้เพราะว่าตอนนี้เรื่องของหยกก็ค่อนข้างเงียบมากแล้วเราก็อยากให้สังคมสนใจด้วยความที่น้องก็อายุ15เองอะตอนอายุ15คุณทำอะไรกันอยู่ล่ะแบบวิ่งเล่นกับเพื่อนหรือว่าทำอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมีเด็กอายุ15ติดคุกอยู่ก็อยากให้สังคมรับรู้กันให้เยอะแล้วก็สำรวจความคิดเห็นไปด้วยค่ะว่าในคนในสังคมเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงคิดว่ามันไม่เป็นธรรมไหมเพราะว่าจริงๆแล้วหยกก็ควรได้มางานหนังสือหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเด็กอายุ15ควรติดคุกหรออย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วผลโพลวันนี้เป็นยังไงบ้างผลโพลวันนี้ก็ส่วนมากติดที่ว่าเยาวชนอายุ15ควรได้มางานหนังสือค่ะแต่ว่าเห็นมีนิดเดียวที่ติดว่า3อันใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่เห็นล่าสุดว่าเท่าไหร่ยังไงก็สรุปอีกทีนึงเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงแต่ว่าก็มีนิดหน่อยเท่านั้นที่ติดว่าติดคุกพม.112แต่ว่าส่วนใหญ่เลยส่วนมากเลยจำนวนมากก็คือเขียนติดที่ว่าควรได้มางานหนังสือก็อยากฝากอะไรถึงหยกแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมก็ถ้าฝากถึงหยกก็อยากให้หยกรับรู้ไว้ว่าพวกเราไม่เคยลืมหยกเลยสักวันพยายามจะพูดถึงอยู่แล้วก็อยากบอกน้องว่าน้องเก่งมากๆจริงๆตอนเราอายุ15เราเก่งไม่ได้เท่าน้องด้วยซ้ำอ่ะตอนอายุ15เราไม่รู้ว่าแบบเราจะสามารถทำแบบน้องได้ไหมอยากให้หยกรู้ไว้ว่าหยกเก่งมากๆแล้วก็พวกเราจะไม่มีวันที่จะลืมหยกแน่นอนจะพูดถึงอยู่ทุกๆวันอย่างนี้แหละแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยกันพูดถึงหยกให้มากๆนะคะช่วยกันกระจายข่าวของหยกใครอยากเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรได้ก็อยากให้ช่วยกันถนัดด้านไหนไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือว่าถึงไม่ถนัดวาดรูปก็วาดรูปให้หยกได้เหมือนกัน
หรืออาจจะเป็นการร้องเพลงอาจจะเป็นการทำกราฟิกเกี่ยวกับหยกหรืออะไรก็ตามทุกอย่างมันคือการขับเคลื่อนหมดที่ทำให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเลยค่ะทุกคนเราสามารถทำอะไรได้กันทุกคนมันไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนนู้นเท่านั้นหรือคนนั้นเท่านั้นเราทุกคนสามารถลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยกันพูดถึงหยกให้มากๆแล้วก็จริงๆยังมีเพื่อนเราอีกคนอื่นอีกที่ยังอยู่ในเรือนจำเราก็จะพูดถึงเพื่อนๆเราเหมือนกันไม่ใช่แค่หยกยังมีอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นยังมีปัญหาอยู่เราก็จะพูดถึงเพื่อนเราเนี่ยแหละจนกว่าเขาจะได้ออกมาจนกว่าเขาจะได้อิสรภาพจนกว่าประเทศมันจะเป็นธรรมจริงๆมันจะยุติธรรมจริงๆสักทีขอบคุณมากค่ะและวันนี้10เมษาเป็นวันที่รำลึกอีกวันหนึ่งของการสูญเสียที่แยกคอกวัว13ปีเมษาพฤษภา53จะมีการจัดงาน15นาฬิกาเริ่มต้นเป็นพิธีสงฆ์ถวายสังฆทานกวดน้ำ15นาฬิกา31นาทีวางหลีดและวางดอกไม้16นาฬิกา1นาทีกล่าวไว้อาลัยและสดุดีวีรชนและ16นาฬิกา41นาทีหัวหน้าพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองเสนอนโยบายและการปฏิบัติทั้งปัญหาการเมืองการปกครองและความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเมษาพฤษภา53ในเรื่องนี้ธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าใครไปงานรำลึก13ปีเมษาพฤษภา53ฝากถามณัฐวุฒิใสเกลือด้วยว่าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยมีนโยบายอย่างไรที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เมษาพฤษภา53บ้างรวมทั้งมีท่าทีทางการเมืองอย่างไรกับประวิตรวงษ์สุวรรณและพรรคพลังประชารัฐวงเล็บในฐานะที่ประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผู้อำนวยการสอชที่รับผิดชอบเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในวันดังกล่าวต่อเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันนั้นจีนซ้อมรบเป็นวันที่2จำลองสถานการณ์โจมตีไต้หวันตอบโต้ที่ประธานาธิบดีฉายอิ้งเหวินเดือนสหรัฐอเมริกาและข่าวพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเวอร์ตัน2-0ปีศาจแดงเริ่มแรงฤทธิ์แล้วพอลคุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลกล่าวว่าเงินดอลลาร์จะไม่เสื่อมค่าและไม่มีทางที่เงินหยวนจะขึ้นมาแทนเงินดอลลาร์ในระบบการเงินโลกได้ผมมั่นใจว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และข่าวชาวบ้านเมืองไทยดีเจแมนและใบเตยปล่อยโฮทำใจถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดหากไม่ได้ประกันตัวในวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้ในขณะที่ต้องถึงกับอึ้งเรื่องของแฮกเกอร์ประสานผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ติดเสาร์อาทิตย์ไม่มีการติดต่อกับไม่มีการติดต่อกับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นคนการเมืองประกาศจากพรรคสามัญชนฉบับที่1รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบส.ส.เขตสุรเดชแก้วกัลยาเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดขอนแก่นแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1กรกนกคำตาทำงานเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิเท่าเทียมทางเพศสุริยาแสงแก้วฝันทำงานเรื่องสิทธิพลเมืองและประเด็นผู้พิการอันดับ3พรทิพย์สยมชัยทำงานต่อสู้เรื่องทรัพยากรและต่อต้านเหมืองทองคำลำดับ4อาหามะลีเองทำงานเรื่องสิทธิที่เด่นและป่าไม้อันดับ5มณีนุชอุทัยเรืองทำงานต่อสู้เรื่องทรัพยากรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมลำดับ6นิติพงษ์สำราญคนทำงานต่อสู้เรื่องสิทธิคนรำเมืองมีคนถามว่าพรรคก้าวไกลไปอยู่ที่ไหนในวันที่มีการต่อต้านรัฐประหารวันนั้นยังไม่มีอนาคตใหม่ยังไม่มีพรรคก้าวไกลแต่คนคนนี้ลังสิมันโรมวันนั้นเป็นนักศึกษาเป็นคนที่ออกมายืนหยัดต่อต้านการรัฐประหารแล้วถูกฉุดกระชากลากไถไปแบบนี้
ในขณะที่จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์วิจารณ์ประยุทธ์หาเสียงขอปิดจ๊อบ2ปีสุดท้ายแต่ขอประชาชนอย่าเลือกพรรคเฉพาะกิจจะได้อนาคตไม่ยั่งยืนควรเลือกพรรคที่มีความรับผิดชอบอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนต่อไปยาวนานและตลอดกาลเตรียมส่งชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยที่มีอาการป่วยก้อนเลือดแห้งในสมองเข้ารักษาตัวในกรุงเทพวันพรุ่งนี้ขอให้หายเร็วๆนะครับเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วโทนี่วูซึมทักษิณชินวัตรกล่าวในรายการแคร์ทอล์กหัวข้อมานี่มาจะบอกให้ประยุทธ์ทำแพงประชาชนหมดแรงแล้วเรื่องของการแจกเงินเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจการเอาเงินไปแจกผมว่าปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจแข็งแรงหรือว่ายังขายวัคซีนไม่จบวันนี้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะแจกคนละ 10,000 บาท50ล้านคนโทนี่ว่ายังไงกับสิ่งที่เคยพูดไว้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวอากาศมีการคาดการณ์ว่าจะมีความร้อนสูงสุดในแต่ละภาคภาคเหนือที่เพชรบูรณ์ 44.3 ภาคอีสานโชคชัยนครราชสีมา 41.3 ภาคกลางที่บางนา 50.2 ภาคตะวันออกชลบุรี 43.2 ภาคใต้ที่กระบี่มากกว่า 54 องศาโอ้อันตรายมากแบบนี้ภาพที่เห็นนี้คือตัวเมืองเชียงใหม่สภาพอากาศแบบนี้เป็นสถานที่ที่คนใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยหรือดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเชียงใหม่ชาวเชียงรายนัดรวมตัวยื่นจดหมายขอทราบรายละเอียดการจัดการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต่อปัญหาฝุ่นหมอก PM 2.5 และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาระดมความคิดเห็นเวทีแสดงออกและให้ความรู้ผลกระทบ PM 2.5 สอนเครื่องประดิษฐ์ฟอกอากาศและแมสแบบ DIY นั่นก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนเคลื่อนไหวนะครับดราม่าข่าวชาวบ้านประจำวันแพรลี่กับรีน่าจังหลังจากที่มีการไปดึงวิกผมออกจากหัวเรียกว่างานนี้โกรธแบบฟิลขาดกันทีเดียวปฏิกิริยารัวๆจากแพรลี่หลังลีน่าจิงอังบอกว่าเป็นการแสดงถ้ามันจะบอกว่าเป็นการแสดงมันก็เป็นการแสดงอย่างเดียวแสดงท่าแท้ที่ต่ำทรามของมึงออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนปรโบราณว่าไม้อ่อนดัดง่ายแต่คนแก่สันดานเสียแบบมึงดัดไม่ได้แล้วกูขอให้มึงเจอใครสักคนที่แสดงแบบมึงทำแบบที่มึงทำแสดงกับกูเพื่อมึงจะได้เข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้ต่อมาถ้ากูเปิดสุ่มที่ครอบร่างมึงอยู่แล้วบอกว่าเป็นการแสดงเหมือนกันแบบนี้ได้ไหมจากนั้นมึงควรเข้าโรงเรียนดัดสันดานค่ะแล้วมึงไปแสดงกับโคตระมารดามึงนะคะถ้าอยากแสดงแบบนี้โอ้ยหนักเลยนะและเรื่องนี้รีน่าจังได้มีปฏิกิริยาแล้วล่าสุดและรีน่าจังไลฟ์ฟาดกับแพรลี่ถามทำไมต้องสำนึกกระชากวิกเป็นการแสดงมั่มกันชัยดังกว่าเป็นล้านเท่าโดนล้อเล่นยังไม่โกรธบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวงานนี้หนักเลยนะเล่นกันแบบนี้กรณีลีน่าจังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังดึงกระชากวิกผมแพรลี่ไพวันวรรณบุตรจนหลุดระหว่างถ่ายรายการของมดดำทำให้แพรลี่เสียความรู้สึกโพสต์และไลฟ์เฟซบุ๊กว่าต่ำตามมากควรทบทวนสันดานตัวเองต้องให้เกียรติกันไม่มีใครควรโดนแบบนี้อย่าทำนิสัยต่ำตามแบบนี้ไม่ว่ากับใครล่าสุดลีน่าจังออกมาไลฟ์สดตอบโต้ในเพจข่าวโหดว่าก็เขาเป็นผู้ชายวิกก็เหมือนมงกุฎใส่อยู่บนหัวมันคือการแสดงขณะพี่มัมจกมกซุปเปอร์สตาร์ตลกดังตนก็เคยล้อเล่นด่ากันไปด่ากันมาเขาก็สนุกไม่ได้มีอะไร
ทั้งที่เขาดังกว่าเป็นล้านเท่าหนุ่มกรรชัยก็ยังไม่โกรธที่โดนล้อคนว่าเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองอยากอยู่วงการบันเทิงตอนนี้มึงดังเป็นพิธีกรตั้งหลายช่องรวยเอารวยเอาคนศรัทธามึงเยอะ FT มึงเยอะพูดอะไรก็เป็นต่อพูดอะไรคืนไม่เชื่อกูคนก็มองว่ากูเลวจะอยู่ในวงการนี้ต้องทำใจฟ้าคนเราจะบอกให้เลยนะดังแล้วอย่าลืมตัวรวยแล้วยังไงมีเงินซื้อรถซื้อที่ดินมึงขายดีอย่ามาซ้ำเติมกูมาแบนกูไม่ร่วมงานด้วยไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรกูมีธุรกิจค้าขายที่ไปเมื่อวานไม่รู้หรอกว่ามึงจะไปทีมงานไม่ได้บอกเขาเชิญฉันมาเป็นอาทิตย์เราให้เกียรติเมื่อคืนคนดูไลฟ์เป็น10ล้านต้อนรับปีใหม่ไทยแต่เหยียบย่ำกูจมดินกูกลายเป็นคนชั่วช้าในสายตาพวกมึงไม่พอใจก็ไม่ต้องมาดูกูไปดูเพลงมันเท่านั้นจบแต่คนที่โพสต์ต่ำๆอย่างนั้นเหรอกูถามหน่อยสิตอนกูออกรายการกับหนุ่มกรรชัยเขาหัวเราะแม่ก็หลอกล้อเขาต้องไปโพสต์ด่ากูต่ำไหมหนุ่มกรรชัยต้องโกรธกูไหมที่กูพูดว่าเจ้าพ่อมาเฟียเขายังหัวเราะสนุกสนานไม่โพสต์ด่าหรือแบนกูเขาก็รู้เป็นการล้อเล่นบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับกูก็ไม่อยากร่วมงานกับมึงกูไม่รู้ว่ารายการจะเชิญมึงไปทำไมต้องสำนึกมันเป็นการแสดงคนเป็นมืออาชีพจะไม่หลงตัวเองคนที่ดังกว่านี้ยังไม่โกรธถ้ากูเป็นคนเห็นแก่ตัวกูไปถึงไม่พูดอะไรเขาก็บังคับกูไม่ได้อีพวกที่คอมเมนต์ด่าคือพวกศีลเสมอกันกูเอาเข้าคุกแล้วเรียกเงินคนละล้านก็ได้นะบอกกิริยาโคตรต่ำกระชากหัวกันมันเป็นการแสดงอยู่วงการนี้ต้องใจกว้างๆอย่าใจแคบมึงรวยแล้วดังแล้วมึงแบ่งให้คนอื่นทำมาหากินบ้างอย่าคิดว่าช่องใหญ่ดังๆเขาจะให้มึงเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวแล้วมาเหยียดย่ำกูไม่ให้มีงานทำดัดจริตที่มึงทำถูกต้องไหมด่ากูอีแก่ขยะเปียกมารยาทต่ำซามมันเหมาะไหมฟาดกลับกันแรงๆแบบนี้ยกมือพนมวันทาแบบนี้คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการไปดึงวิกผมออกเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาวถ้าแม่ทำแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้งานนี้เรียกว่าโอ้ก็ไปเล่นไปดึงวิกผมของเขางานนี้จะจบยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเรื่องราวปันหลงจากการจัดลำดับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลสะท้อนอะไรแน่นอนว่าไม่ได้สะท้อนระบบอาวุโสในพรรคไม่ได้สะท้อนนายทุนพรรคแล้วสะท้อนอะไรเป็นการสะท้อนความหลากหลายความเป็นมืออาชีพไปฟังจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประมาณ2นาทีครับสรุปสั้นๆภายในประโยคเดียวปาร์ตี้ลิสต์ก็คือกระจกสะท้อนการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์คือกระจกสะท้อนถึง2เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือคุณค่าภายในที่พรรคยึดถือว่าพรรคคุณเชื่ออะไรคุณก็จะจัดปาร์ตี้ลิสต์มาแบบนั้นถ้าพรรคคุณเชื่อในคุณค่าแบบว่าเอาผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะคุณก็จะจัดปาร์ตี้ลิสต์แบบนึงคุณเน้นเรื่องระบบอาวุโสคุณก็จะจัดปาร์ตี้ลิสต์มาแบบนึงหรือคุณเชื่อเรื่องนายทุนคุณเชื่อเรื่องเงินว่าใครเป็นคนที่สนับสนุนพรรคมากกว่าก็ต้องให้ลำดับเข้ามาก็จะอีกแบบนึงแต่ของพรรคก้าวไกลก็คือเชื่อใน 2-3 คุณค่าอันที่1ก็คือความหลากหลายครับต้องการที่จะให้มีความหลากหลายในการที่จะอยู่ในลิสต์แต่ละลำดับนะอันที่2ก็คือเชื่อในความพร้อมในความเป็นมืออาชีพ professionalism right man on the right job ก็คือเอาคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงๆมาเป็นแบบนั้นคือไม่เชื่อว่ากระทรวงการศึกษาไปเอาคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้หรือคนที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เคยทำงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก่อนนะครับเราก็ต้องการที่จะสองอันนี้เป็นการบริหารจัดการกระจกสะท้อนอีกอันนึงก็คือสะท้อนออกไปข้างนอกสะท้อนออกไปข้างนอกก็คือคุณต้องคนที่เป็นผู้นำที่คิดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เนี่ยนิยามของคำว่ายุทธศาสตร์ก็คือเราต้องเห็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายของประเทศผมคิดว่าโอกาสของประเทศตอนนี้มีอยู่สองอย่างอันที่1ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันที่2ก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลไฮเทคกับไฮทัชทันสมัยกับมีเสน่ห์นั่นก็คือสาเหตุว่าในเบอร์5 The Soft Power คนนี้เนี่ยก็คือคุณอภิสิทธิ์ไร้สตุกไกลเนาะเขาก็ทำ
TCDC นะครับเกี่ยวกับห้องสมุดเกี่ยวกับการอ่านถ้าใครที่เคยผ่านห้องสมุดอะไรนี้ก็จะเข้าใจผมก็คิดว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์พรรคก้าวไกลไม่แพ้ใครและตอบคำถามว่าก้าวไกลแหลมคมขนาดนี้มีความกังวลใจหรือมีความกลัวหรือไม่ที่จะยุบอมรัตน์โชคประมิตรกุลบอกไม่กังวลเลยยุบวันนี้ตั้งพรุ่งนี้เลยถ้ามัวแต่กลัวยุบพรรคก็ไม่ต้องทำอะไรจะอยู่ไปยาวๆโดยไม่ทำอะไรหรืออยู่แค่แป๊บเดียวสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จะเลือกแบบไหนไปฟังเสียงของเธอครับ1นาทีกับอมรัตน์โชคประมิตรกุลเจี๊ยบเสื้อแดงตัวแม่แต่วันนี้อยู่ก้าวไกลคิดว่าก้าวไกลจะโดนยุบอีกไหมคะไม่กังวลค่ะยุบวันนี้ตั้งพรุ่งนี้เลยค่ะพรรคชื่อพรรคไม่สำคัญนะคะก้าวไกลมันคือเรื่องของอุดมการณ์ผู้คนและการเดินทางมันจะอยู่ในชื่ออะไรก็ไม่สำคัญดูอย่างตอนยุบพรรคอนาคตใหม่นะคะเมื่อมาเป็นก้าวไกลกับแหลมคมกว่าเดิมนะคะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อพรรคถ้าเราบวชแต่กลัวยุบพรรคก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะการเป็นนักการเมืองมันต้องมีระดับความกล้าหาญที่มากนะคะพอที่จะต่อสู้ถ้าบวชแต่กลัวนู่นกังวลนี่หรือว่าอยู่เป็นได้จะอยู่ไปยาวๆโดยไม่ทำอะไรกับอยู่แค่แป๊บเดียวแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จะเลือกแบบไหนนะค่ะคิดว่าก้าวไกลจะโดนยุบอีกไหมคะไม่กังวลค่ะยุบวันนี้ตั้งพรุ่งนี้เลยค่ะพรรคชื่อพรรคไม่สำคัญนะคะก้าวไกลมันคือเรื่องของอุดมการณ์ผู้คนและการเดินทางมันจะอยู่ในชื่ออะไรก็ไม่สำคัญดูอย่างตอนยุบพรรคอนาคตใหม่นะคะเมื่อมาเป็นก้าวไกลกับแหลมคมกว่าเดิมนะคะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อพรรคถ้าเราบวชแต่กลัวยุบพรรคก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะการเป็นนักการเมืองมันต้องมีระดับความกล้าหาญที่มากนะคะพอที่จะต่อสู้ถ้ามัวแต่กลัวนู่นกังวลนี่หรือว่าอยู่เป็นและเมื่อจอมฝันเหล่าเพชรถามชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ว่าหากเอาตามใจของชูวิทย์จะเลือกพรรคไหนและทำไมเพราะเหตุใดเอาไปฟังเสียงการสนทนาของรายการเปิดใจกับจอมฝันประมาณ2นาทีครับชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์กับจอมฝันเหล่าเพชรที่คุยกันนะวันนี้นะคะถ้าคุณชูวิทย์จะเลือกอ่ะเอาสไตล์คุณชูวิทย์อ่ะถูกผิดไม่รู้เพราะของเราแต่ละคนต่างกันแต่คุณชูวิทย์เวลาที่จะเลือกการเลือกตั้งที่จะมีคุณชูวิทย์ยังไงใช้วิธีการยังไงคะผมใช้วิธีการที่ผมจะถามผมถามเขาว่าตกลงว่าคุณเป็นทองแท้หรือทองเก๋เพราะผมยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ครับผมถามคุณง่ายๆเลยผมไม่ต้องถามคุณเยอะเลยคุณตรงนี้คุณตกลงว่าคุณเนี่ยสามารถร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้ไหมผมถามคุณตรงๆคุณตอบผม yes หรือ no แค่นั้นพอครับมันไม่มีข้อถูกทุกข้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณแสดงตัวตนชัดเจนว่าคุณเป็นฝั่งประชาธิปไตยตลอดไม่ใช่หรือครับว่าถ้าคุณยังไม่ตอบผมเลยในหัวใจสำคัญคุณจะพูดเรื่องนโยบายคุณจะพูดไปเยอะแยะทำไมเพราะหัวใจสำคัญคือคุณร่วมทำงานกับใครนะครับในเมื่ออุดมการณ์ของคุณเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นแต่เมื่อคุณไม่ฟังผมไม่รู้ว่าผมจะเชื่ออย่างอื่นคุณได้ยังไงในเมื่อหัวใจคุณยังไม่ตอบผมเลยคุณยังไม่เปิดอกคุยเลยผมเนี่ยไม่ได้ตำหนิอุ้งยิ้งหรอกอุ้งยิ้งเขาเป็นลูกเขายังไงเขาต้องเลือกพ่อเขาอยู่แล้วเขาไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าการทำงานกับประชาชนแล้วคุณไม่ตอบอะไรที่มันชัดเจนคุณจะให้ประชาชนเลือกคุณได้ยังไงเลือกพรรคคุณได้ยังไงเพราะพรรคคุณเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณไม่ใช่เหรอครับเป็นพรรคของประชาชนเพื่อประชาชนคุณทำงานเพื่อประเทศชาติคุณไม่ได้ทำงานให้พ่อคุณนี่ครับผมไม่ได้ทำงานให้คุณทักษิณนี่ครับคุณทักษิณไม่ได้จ่ายเงินเดือนผมนี่ครับในเมื่อคุณเป็นตัวแทนหัวหน้าครอบครัวคุณต้องตอบให้ชัดเจนว่าคุณสามารถร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่ดังนั้นผมเตือนประชาชนผ่านรายการของคุณจอมขวัญว่าวันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่พูดเราก็ต้องจำใจเลือกแล้วครับแต่ถ้าแปรหรือยุติธรรมกับประชาชนควรจะบอกก่อนไอ้พรรคเล็กๆที่ไม่มีอุดมการณ์เนี่ยลืมไปเถอะครับอย่าไปสนใจเอาแค่พรรคใหญ่ๆที่เขาว่าจะแลนสไลด์เนี่ยผมก็เลยถามไงว่าคุณแลนสไลด์แล้วคุณจะไปร่วมกับเขาไหมในเมื่อคุณวางตัวคุณเป็นพรรคเทพตลอดแล้วคุณว่าอีกฝั่งนึงเป็นพรรคมารเป็นเผด็จการแล้ววันนี้ถ้าเลือกตั้งแล้วคุณจะไปร่วมกับเขาไหมคุณตอบผมแค่นี้ถ้าคุณตอบได้เช่นว่าคุณจะรวมผมก็ยังไม่ว่าคุณนะผมถือว่าคุณแฟร์ในการบอกในการตอบก่อนผมจะไม่ตำหนิคุณเลยแต่ถ้าคุณไม่พูดเนี่ยสิครับผมถือว่าไม่ยุติธรรมกับประชาชนอย่างผมหลายคนคาดการว่าที่ชลบุรีบ้านใหญ่ชนกันระหว่างสุชาติชมกลิ่นกับบ้านใหญ่คุณปลื้มแต่ทั้งหมดนี้เจนวิทย์บอกว่าโลกนี้คือละครธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าเวทีดีเบตที่ชลบุรีเมื่อวานหลายคนพูดถึงสุชาติชมกลิ่นกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ผมว่ามีอีกภาพสำคัญไม่แพ้กันทั้งบ้านใหญ่สนธยาคุณปื้มและบ้านใหม่สุชาติชมกลิ่นคือบ้านเดียวกันทั้งคู่เกิดมาจากสมชายคุณปื้มกำนันเปาะ
คนแรกทางกายภาพและทางการเมืองวงเล็บสนธยาคนหลังทางการเมืองอย่างเดียวถึงอย่างไรคนพวกนี้ก็คือพวกเดียวกันหลายคนก็คงคิดได้แต่หลายคนก็คงคิดไม่ได้เพราะใส่เสื้อวันนี้ชัดเจนว่าคนหนึ่งใส่รวมไทยสร้างชาติไปอยู่เป็นฝ่ายเผด็จการแต่อีกคนใส่เสื้อเพื่อไทยมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นว่าสองบ้านใหญ่ที่ต้นตอเดียวกันมีการตัดสินคุณค่าแตกต่างกันตามสีเสื้อที่ใส่นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นคือพลังดูดในการเมืองระบบบ้านใหญ่และใช้การดูดกันไปดูดกันมานั้นมีพรรคการเมืองหลายพรรคใช้พลังดูดวันนี้มีข้อมูลที่สุวิพันธ์จำปานำเอามาเปิดเผยนั่นคือในบรรดาส.ส.แบ่งเขตของพรรคเพื่อไทยมี86คนที่ย้ายพรรคดูดมาซึ่งบอกได้ว่ามาจากพรรคไหนอย่างไร 1. ไทยรักษาชาติอันนี้ถือว่าไม่ดูดนะครับเพราะเป็นพรรคในเครือข่าย30คน 2. พลังประชารัฐอันนี้ดูดมาแน่นอน15คน 3. อนาคตใหม่หรือก้าวไกล9คนอันนี้ก็แล้วแต่จะเข้าใจก็แล้วกัน 4. ภูมิใจไทย8คนอันนี้ต้องดูดมาแน่นอนและ 5. ประชาธิปัตย์5คนเรียกว่าดูดข้ามฝั่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีพรรคเล็กๆอาทิเช่นพรรคละหนึ่งคนชาติพัฒนาพลังชนพลังท้องถิ่นไทยพลังไทยสร้างชาติเพื่อคนไทยมัชฌิมาธิปไตยรวมใจไทยชาติพัฒนาสามัคคีธรรมเสรีธรรมและเสรีรวมไทยสรุปแล้วรวมทั้งหมด86คนแต่ต้องให้ความยุติธรรมว่าไทยรักษาชาติ30คนถือว่าไม่ได้ดูดมาก็แล้วกันก็เหลือ56คนในบรรดา400เขตนะครับต้องให้ข้อมูลที่เป็นกลางเดี๋ยวจะหาว่าเราไปแซะอีกนะครับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติทิพนันท์สิริชนะอดีตรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเศรษฐาอย่างหนักหน่วงว่านายเศรษฐากล่าวว่าไม่เข้าใจว่าสุจริตตรงไหนก็อาจจะเป็นเพราะนายเศรษฐาไม่รู้จักอาจไม่เคยสัมผัสความสุจริตที่แท้จริงว่าคืออะไรหรือเพราะจะอาจใช้ชีวิตอยู่ในวังวนกลโกงชาติแบบนางสาวยิ่งลักษณ์มากเกินไปเสียงของประชาชนที่รักลุงตู่เพราะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชนอย่าด้อยค่าความคิดเห็นของประชาชนเริ่มซัดกันออกอาวุธแบบหนักๆ กันแล้วนะครับงานนี้ชัยวุฒนาคมานุสอนรัฐมนตรี DES ในฐานะแกนนำพลังประชารัฐปราศัยเดือดที่ประทุมธานีได้ให้2ทางเลือกกับเศรษฐาถ้าอยากเป็นนายกถ้าไม่ทำตามคำสั่งนายใหญ่ต้องไปเป็นน้องเขยอ้าวโชว์ข้อมูลอุ๋งอิ๋งยังถือหุ้นบริษัทฟันเลือกเพื่อไทยได้เศรษฐาเป็นนายกแน่แกนนำพรรคพลังประชารัฐนายชัยวุฒนาคมานานุสอนรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลในฐานะรองหัวหน้าพรรควิรัตรัตนเศรษฐธรรมนัสพรหมเผ่าลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครปทุมธานีทั้ง7เขตปราศัยบริเวณลาน3แยกสวนเกษตรคลอง3นายวินัทขึ้นปราศัยว่าตนเป็นส.ส.นครราชสีมา10สมัยซึ่งเก้าอี้ส.ส.โคราชในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนจะเอา12ที่นั่งจาก16ส่วนบัตรประชารัฐถ้าได้รับการเลือกตั้งมิถุนายนนี้บัตรประชารัฐจะได้700บาทแน่นอนต่อไปอีก4ปีทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประทุมไม่มีผู้แทนจากพลังประชารัฐเลยแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคเดินทางมาตรวจสถานการณ์ป้องกันน้ำท่วมอยู่ตลอดพร้อมยืนยันว่าถ้ามีลุงป้อมปทุมจะไม่แล้งน้ำจะไม่ท่วมแน่ๆขณะนี้นายชัยวุฒิปราศัยเห็นบรรยากาศแล้วเชื่อว่าเราสามารถปักธงในพื้นที่ปทุมได้แน่นอนพร้อมยืนยันว่าผู้สมัครส.ส.ของพรรคเป็นคนดีมีคุณภาพ
และย้ำว่าวันนี้ประเทศชาติมั่นคงภายใต้การนำของรัฐบาลที่มีพลังประชารัฐเป็นแกนนำมา4ปีโดยมีพลเอกประวิตรเป็นเสาหลักขอให้ชาวปทุมเลือกพลังประชารัฐทั้ง7เขตทั้งนี้เราไม่ได้มองพื้นที่เราต้องทำให้การเมืองนิ่งรัฐบาลมีเสถียรภาพประเทศชาติเข้มแข็งซึ่งวางนโยบายส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเราเสนอนโยบายเอาใจพี่น้องประชาชนถูกใจคนไม่ถูกต้องเราไม่ทำพร้อมยอมรับว่าเสียใจกับนโยบายของบางพรรคเช่นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งตนเสียใจและรับไม่ได้การเมืองมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรบางพรรคไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติตอนนี้เรามีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรู้หรือไม่ว่าเราใช้ทหารกี่หมื่นกี่แสนคนแล้ววันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขารบกันดูข่าวบ้านหรือเปล่าขณะที่ยุโรปก็มีสงครามทั้งนี้เราเป็นประเทศที่ใหญ่ในอาเซียนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเราจึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งต้องมีทหารเพื่อเข้าไปทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนพร้อมยกตัวอย่างว่าสถานการณ์น้ำท่วมปี54ตอนสมัยนั้นแก้ปัญหาได้หรือเปล่านายกบอกเอาอยู่เอาอยู่แต่คนที่มาช่วยคือทหารเราอย่ามาสร้างความเกลียดชังทหารอย่ามาพูดให้คนเกลียดกันอย่ามาสร้างค่านิยมตามใจวัยรุ่นคุณไม่ต้องรักชาติก็ได้แล้วใครจะมาปกป้องประเทศแทนทหารเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรประเทศชาติจะอยู่กันอย่างนั้นได้อย่างไรฉะนั้นมันต้องมีทหารและพลังประชารัฐยืนหยัดเราต้องให้ประเทศชาติมั่นคงแข็งแรงพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งเป็นแคนดิเดตนายกด้วยตัวเองชัดเจนแต่พรรคเพื่อไทยแคนดิเดตนายกไม่ลงสมัครส.ส.แล้วไม่เข้าสภาผมก็ตกใจว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกซึ่งเป็นพรรคเดียวแต่แคนดิเดตนายกคือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคืออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นแคนดิเดตพร้อมยืนยันว่าผมไม่ได้ขัดแย้งแค่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะเขาอาจให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่าพรรคการเมืองกรณีนายเศรษฐาทวีสินออกข่าวว่าโอนหุ้นบริษัทให้คนอื่นหมดแล้วยกเลิกตำแหน่งในบริษัทประกาศจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนั้นและเคยบอกว่ามาทำงานการเมืองครั้งนี้จะไม่เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงว่าเขาคุยกันแล้วจะเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยฉะนั้นต้องดูว่าอุ๊งอิ๊งโอนหุ้นเหมือนนายเศรษฐาหรือเปล่าจากนั้นนายชัยวุฒิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อมูลอุ๊งอิ๊งยังไม่มีการโอนหุ้นในบริษัท SC Asset 1,200 ล้านหุ้นหรือ 28.54% ฟันธงเลยว่าตนวิเคราะห์ว่าเลือกพรรคเพื่อไทยได้เศรษฐาเป็นนายกแน่นอนพร้อมเตือนว่าที่นายกในอนาคตว่าการเป็นนายกต้องทำตามคำสั่งนายใหญ่ซึ่งตนเตือนด้วยความเป็นห่วงเพราะเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเชื่อมั่นตัวเองสูงซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัวก่อนที่นายชัยวุฒิจะยกตัวอย่างปี50สมัยพลังประชาชนที่มีนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกแต่ขัดใจนายใหญ่ก็อยู่ไม่ได้จึงได้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกก็เพราะเป็นน้องเขยนายใหญ่ไงครับพร้อมเตือนนายเศรษฐาว่ามีทางเลือก2ทางต้องทำตามนายใหญ่ตนไม่อยากพูดว่าเป็นอะไรแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ไปเป็นน้องเขยคนในครอบครัวนายใหญ่และระบุว่าพลังประชารัฐจะทำตามกระบวนการประชาธิปไตยลุงป้อมไม่ใช่คนปฏิวัติไม่ได้สืบทอดอำนาจไม่ใช่เผด็จการท่านพร้อมที่สุดแล้วแต่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชนฉะนั้นเราเลือกพรรคที่พร้อมรับใช้ประชาชนไม่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่เป็นนอมินีก็เรียกว่าซัดแรงๆเลยก็แล้วกันสำหรับชัยวุฒิทะนาคะมนานุสรหลังมีการปะทะคารมกันดุเดือดบนเวทีดีเบตที่พัทยาสุชาติจมกินถึงกับฟิลขาดน็อตหลุดลุกขึ้นชี้หน้าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจลืมตัวถึงขั้นเรียกรัฐมนตรีดีเอสว่าไอโอเท่าไหร่กันจำนวนที่นั่งสวและธนาธรตอบกลับแบบเจ็บๆหลายคำทีเดียวแต่ฟันหลงหลังจากนั้นมีข่าวว่าเมื่อมีการดีเบตเสร็จมีการส่งนักเรียนมาข่มขู่เรื่องนี้สุชาติ
บ้านใหม่พึ่งงอกของชลบุรีออกมาปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้ส่งนักเลงไปข่มขู่ธนาธรสุชาติชมกลิ่นเอาไปฟังเสียงตัวจริงเสียงจริงบ้านใหม่พึ่งงอกคุณธนาธรมีราคาขนาดนั้นหรือผมหนาเลยค่ะผมไม่เห็นจะไปแล้วไปอะไรกับเขาเลยผมถือว่าที่ผมพูดบนเวทีเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีคนส่วนรวมของนักการเมืองส่วนรวมค่ะแค่นั้นเองคือผมถือว่าผมได้พูดเพื่อให้จบอย่าไปอย่าแค่ว่านักการเมืองเราคนอื่นเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธเรื่องที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันไม่ใช่ค่ะเราพูดเรื่องของเด็กและผมค่ะเรื่อง112ที่ชัดเจนและพูดรายละเอียดคงจะเป็นสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากโทนี่วูซึมยืนยันมาตลอดว่า112ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่คนเอาไปกลั่นแกล้งกันทางการเมืองประเด็นก็คือตัวบทเขียนไม่รัดกุมไม่รอบคอบเปิดช่องให้มีการเอาไปใช้ในการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือข้อเท็จจริงคือเอาไว้ปกป้องมือที่มองไม่เห็นเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112สุทินคลังแสงกล่าวว่าที่บอกไม่เห็นด้วยคือในช่วงนี้ต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่จะไปแก้ปัญหาการบังคับใช้แทนซึ่งผู้ดำเนินรายการถามในช่วงท้ายว่าภายใน4ปีจะได้เห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมซึ่งคำถามที่ได้ก็ตีความได้ว่าคงไม่ได้เห็นซึ่งส่วนตัวฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่แม้ว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคใดก็ตามจะยื่นเสนอแก้ใน4ปีต่อจากนี้ก็คงถูกปัดตกโดยส่วนหนึ่งก็คงเป็นเสียงของส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อปี2555มีการระดมประชาชนลงชื่อเพื่อแก้ไขมาตรา112ที่เรียกว่าครก .112 นำโดยอาจารย์จารย์วิทย์เกษตรศิริครั้งนั้นประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ตีตกบอกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและไม่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเรียกว่าตกโดยไม่ได้เข้าประตูห้องประชุมสภาไม่ได้อภิปรายแม้แต่คำเดียวแล้วมันจะซ้ำรอยอีกหรือไม่ในรัฐบาลเพื่อไทยหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในสมัยหน้าเอาไปฟังสุทินคลังแสงม.12 เรายอมแล้วก็มีปัญหานะแต่ว่าที่บอกว่าไม่เห็นด้วยนี่คือไม่เห็นด้วยว่าแก้ช่วงนี้แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าเมื่อสังคมมีความคิดตกผลึกอธิบายเรื่องนี้อย่างเข้าใจแท้แล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบอกว่า112นี่มีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาด้านไหนต้องมาดูละเอียด1โดยตัวบทของมันใช่หรือเปล่าหรือการบังคับใช้เรามองว่าวันนี้นี่ปัญหา112ที่มากที่สุดก็คือบังคับใช้เพราะว่าคนมักไปเอาไอ้112มาขัดแกล้งกันมาทำลายคู่แข่งทางการเมืองกันแล้วก็ไปบิดตัวกฎหมายซะคนก็พูดนิดเดียวก็ไปตีความไปไกลว่าเป็นหมิ่นเป็นขับเพราะนั้นปัญหาที่พบมากที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายที่มันไม่ถูกต้องตามตัวบทเพราะนั้นถ้าจะแก้ก็คือต้องแก้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายก่อนส่วนในตัวบทถามว่ามีปัญหาไหมอาจจะมีปัญหาว่าบางเรื่องอาจจะต้องแก้เพื่อปิดช่องไม่ให้คนเอาไปกันแกล้งกันทีนี้จะแก้เมื่อไหร่เราต้องยอมรับว่าวันนี้นี่ปัญหาของประเทศมีเยอะเราจะเอาอะไรก่อนปัญหาเศรษฐกิจปากท้องหรือเอาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เรียงลำดับมาให้ดีเรายังเห็นว่าวันนี้เนี่ยประเทศต้องสร้างบรรยากาศที่ให้มันเกิดความสามัคคีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ได้ไอ้เรื่อง112นี่เผอิญว่าสังคมไทยมันคิดกันเป็น2กลุ่มใหญ่อยู่นะคนรุ่นเก่าหน่อยรุ่นหนึ่งหน่อยก็อาจจะไม่แก้คนรุ่นใหม่เราก็แก้เมื่อมันเป็นกลุ่มความคิดที่เป็นก้อนใหญ่ทั้ง2ข้างเนี่ยมันต้องระวังเพราะนั้นถ้ามาแก้ซะตอนนี้ปั๊บเกิดความขัดแย้งปะทะกัน2กลุ่มปั๊บก็ไปทำลายบรรยากาศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ประเทศไม่มีก็เพราะนั้นเราถึงว่าเรื่อง112เนี่ยถึงเวลาหนึ่งมันต้องแก้แต่เวลานั้นเนี่ยต้องให้คนไทยเนี่ยจูนความคิดที่มันใกล้เคียงกันอย่าให้เกิดความขัดแย้งมันจะทำลายบรรยากาศแก้ปัญหาอื่นไม่ได้เพราะนั้นเรื่องที่บอกว่าไม่เห็นด้วยคือณวันนี้อาจจะยังก่อนแต่ไปแก้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายก่อนเราจะเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในสมัยนี้4ปีไหมคะโครงสร้างประชากรก็มีผลนะวันนี้นี่โครงสร้างประชากรมันจะมีคนรุ่นแก่กับคนรุ่นเด็กขึ้นมาใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว62นี่เด็กที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีมันประมาณ5ล้านเที่ยวนี้ขึ้นมา8คราวหน้าเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นเพราะนั้นนี่คนคิดใหม่ๆรุ่นใหม่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆผมว่า4ปีต่อไปนี้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนทัศน์ของคนในสังคมได้มากพอสมควร
ในเรื่องการแก้ไข112เมื่อชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่แก้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลพูดเรื่องนี้ว่าเอามาจากมิตรสหายท่านหนึ่งเรื่อง112ต้องไปพูดคุยกันในสภานี่เป็นคำตอบแบบโง่ๆของพรรคเพื่อไทยเพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบตรงๆที่โง่ก็เพราะว่ากฎหมายทุกอันต้องไปคุยกันในสภาอยู่แล้วที่น่าทึ่งมีหลายคนจำคำพูดมาพูดต่อเหมือนนกขุนทองและคิดว่านี่คือยุทธศาสตร์อันล้ำเลิศเพิ่มเติมเองเขาถามว่าเขาอยากรู้ว่าพรรคของคุณน่ะเห็นอย่างไรจะมีมติว่าอย่างไรตอนนิติราษฎร์เสนอเข้าสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์วงเล็บประธานสภาไม่ยอมให้อภิปรายเลยยังจำได้ดีสายสีมาพุทธการบอกว่าเรื่อง112ต้องไปพูดคุยกันในสภาอันนี้ถือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเยอะแล้วเทียบกับตอนที่เพื่อไทยเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดในปี56ที่แม้ประชาชนจะล่ารายชื่อเสนอร่างแก้ข112เข้าสภาได้สำเร็จแต่ประธานสภาจากเพื่อไทยปัดตกไม่ได้คุยในสภาแม้แต่คำเดียวอ้างว่า112ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหรือนโยบายพื้นฐานดังนั้นประชาชนไม่สามารถเสนอได้ครั้งนั้นคณะครก112รวบรวมรายชื่อยื่นสภาเสนอแก้112แต่ประธานสภาตีตกไม่สามารถเข้าไปสู่ประตูห้องประชุมสภาได้ประวัติศาสตร์มันบอกเรามาแล้วชัดเจนแบบนี้ย้ำอีกครั้งว่าทุกเรื่องที่ปู่แอ๊ดจนอตอพูดเป็นเรื่องราวของข่าวสารในโลกออนไลน์และข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นหลายคนบอกว่าปู่แอ๊ดทำไมแซะจังเรื่องนี้ไม่ได้แซะแต่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงขอให้ปฏิเสธมาในเนื้อหาหากสิ่งใดที่พูดไม่ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในเมื่อช่องข่าวนี้ชื่อเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ก็ขอนำเสนอในขอบเขตนี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับณถึกอธิกิจแสวงสุขวันนี้มี2บทความที่น่าสนใจใบตองแห้งชนะระหว่างหาเสียงการเกณฑ์ทหารปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายใครผ่อนผันได้ก็รีบผ่อนผันเพราะพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยประกาศเป็นเสียงเดียวกันยกเลิกการเกณฑ์ทหารต่อให้3พรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลการเกณฑ์ทหารก็จะอยู่ได้แค่ 1-2 ปีเพราะมันเป็นฉันทามติที่เกิดขึ้นระหว่างการหาเสียงพรรคการเมืองเสนอสัญญาประชาคมแล้วประชาชนเห็นพ้องกันใครเป็นรัฐบาลจะถูกกดดันให้เลิกเกณฑ์ทหารนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่4วินาทีวงเล็บลงคูหากาบัดหรือประชาธิปตังอย่างที่ดูถูกกันวงเล็บรับเงินคืนหมาหอนกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นอีกอย่างที่จะผ่านเพราะไม่ใช่แค่เพื่อไทยก้าวไกลเดี๋ยวพรรคอื่นทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐหรือแม้แต่พรรคแมลงสาบก็เอาด้วยเพราะนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งจะไม่ค้านหรอกและถ้าจะให้ดี LGBTQ ตั้งเวทีดีเบตให้ทุกพรรคให้คำสัญญาสุราก้าวหน้าที่จริงก็จะผ่านแล้วแต่โดนกดกระทรวงตัดหน้าแล้วพรรครัฐบาลคว่ำไม่อยากให้เป็นผลงานก้าวไกลแก้112ไหมก็เป็นชัยชนะระหว่างหาเสียงแม้ยังแก้ไม่ได้เพื่อไทยก็โดนถามในเวทีเดบเบตจนต้องบอกว่าจะรับเข้าสภาสิ่งที่ชัยเกษมพูดแต่ก็ถูกเบรกที่สำคัญคือมันกลายเป็นคำถามปกติสามัญธรรมดาในเวทีเดบเบตจากที่เคยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกลายเป็น new normal เป็นปกติใหม่แก้112ไหมในการถามเวทีเครดิตนายกแค่นี้ก็ชนะระดับหนึ่งแล้วมองลึกลงไปแก้112ไหมจะกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนรุ่นใหม่เลือกและไม่เลือกเพื่อไทยแต่ไม่ยักเป็นเส้นแบ่งให้คนทั่วไปไม่เลือกก้าวไกลคนเลือกก้าวไกลด้วยผลงานในสภาด้วยความกล้าแฉโกงด้วยผู้สมัครทั้งเขตปาร์ตี้ลิสต์ที่เป็นคนรุ่นใหม่การเมืองใหม่มีน้อยมากบอกว่าเพราะแก้112จะไม่เลือกยกเว้นพวกนกหวีดสุดโต่งการหาเสียงยังเหลือเวลาอีกเดือนกว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยควรจะผลักดันวาระ
และตั้งประเด็นจี้ถามทุกพรรคให้สัญญาประชาคมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการจะแก้รัฐธรรมนูญไหมเพื่อไทยจะยังขยักหมวด1หมวด2ไหมหรือถ้าบอกว่าลบล้างผลพวงรัฐประหารนักการเมืองจากการเลือกตั้งพรรคอื่นมองอย่างไรเห็นด้วยกับการทำประชามติยกร่างใหม่โดยสสรไหมและยังจะให้มีสวไหมจะยังให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไหมจะรื้อระบบเลือกตั้งใหม่ต้องการให้มีกกต.แบบนี้อีกไหมเชื่อเหอะทุกพรรคไม่ต้องการยกเว้นแมลงสาบกับรวมไทยสร้างตู่ก่อนเลือกตั้งประชาชนต้องบีบบังคับให้พรรคการเมืองทำสัญญากับประชาคมให้มากที่สุดสร้างฉันทามติให้มากที่สุดในประเด็นสำคัญสำคัญและอีกหนึ่งบทความที่พูดถึงสถานการณ์ที่เวทีพัทยาเสียเฮงสุชาติชมกินนักเลงโบราณคงเรียกว่าพึ่งงอกพึ่งจะมีอำนาจพึ่งจะมีบารมีก็พองครับดูเจ้าพ่อตัวจริงอย่างสนธยานิ่งเหนือไม่ออกอาการทั้งที่ตอนธนาธรด่านักการเมืองรับใช้รัฐประหารสนธยาน่าจะโดนยิ่งกว่าเพราะคสช.ตั้งเป็นนายกพัทยาตั้งแต่ปี61ที่พรรคพลังประชารัฐแพ้อนาคตใหม่ปี62ก็ทีมสนธยาด้วยแต่ไม่มีวายปล่อยให้นักเลงพึ่งงอกออกงิ้วไปแล้วนี่ถ้าแพ้เลือกตั้งหมดทั้งภาคตะวันออกที่ไปชนกับทีมเสียเสียเฮียสไตล์เดียวกันที่ขนกันมาลงกับพรรคตู่ทำให้ตู่ได้ไปถึง25เสียงเสียเฮงจะไปอยู่รูไหนนั่นน่ะสิคำถามมึงจะไปอยู่รูไหนนะไอ้เฮงงานนี้นี่แหละไอ้นักเลงพึ่งงอกเขียนได้แสบดีนะถึกอรรถกิจงานนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะขอพูดเป็นค็อกเทลรวมๆกันไปปรากฏการณ์ของเวทีพัทยาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้รวมถึงเรื่องราวของการแก้ไข112ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดูเหมือนว่ามีโอกาสน้อยหากพรรคก้าวไกลยังไม่สามารถมีคะแนนเสียงขึ้นมาทำสถิติที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือแลนด์สไลด์ก็ดูเหมือนว่าเพื่อไทยไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขอย่างชัดเจนอย่างน้อยก็ใน4ปีนี้เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงจากเวทีพัทยาเวทีพัทยาเป็นการสะท้อนถึงการเมืองใหม่และการเมืองเก่าได้อย่างชัดเจนการเมืองใหม่ดูเหมือนว่ามีพรรคก้าวไกลที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่แสดงวิสัยทัศน์และแสดงรายละเอียดของข้อเสนอของนโยบายอย่างชัดเจนในขณะที่การเมืองเก่าในเขตชลบุรีชัดเจนว่าทีมบ้านใหญ่สนธยาคุณปื้มจากพรรคเพื่อไทยและเสี่ยเฮงจากพรรครวมไทยสร้างตู่เป็นตัวแทนของการเมืองเก่าทำไมถึงพูดว่าเป็นการปะทะกันชัดเจนระหว่างการเมืองใหม่และการเมืองเก่าปู่แอดจนตพูดมาหลายครั้งหลายหนว่าประเทศไทยภายใต้การเมืองระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ที่ใช้การเมืองบ้านใหญ่ในพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของอำนาจนิยมที่ศักดินาแต่งตั้งไกลๆให้ไปนั่งเมืองไปบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่แล้วก็ส่งสวยเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนจึงมีตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่ปรากฏขึ้นมากมายนี่เป็นตัวแทนระบอบการเมืองเก่าศักดินาสวามิภักดิ์ที่บวกกับขุนศึกและทุนผูกขาดในระดับประเทศใช้ทุนผูกขาดในระดับท้องถิ่นใช้ตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่ตุ้มบ้านใหญ่แล้วพรรคการเมืองก็ไปรวบรวมกันเรียกว่าใครรวบรวมได้มากก็เอาโควต้าตรงนั้นไปแบ่งกระทรวงกันทำมาหากินปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีพัทยาการประทะทางความคิดที่เห็นได้ชัดเจนว่า
การเมืองเก่าไม่มีอะไรนำเสนอนอกจากพูดง่ายๆว่าด่าเอามันในขณะที่การเมืองใหม่เสนอวิธีคิดแบบใหม่เสนอแนวทางนโยบายแบบใหม่ในการบริหารประเทศเราเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่การจัดปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคการเมืองมันสะท้อนวิธีคิดของพรรคการเมืองว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรการเมืองเก่าทั้งหลายก็ยังให้ความสำคัญกับนายทุนพรรคผู้อาวุโสของพรรคที่เรียกว่าดูแลพรรคกันมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าพรรคการเมืองใหญ่พรรคไหนที่มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์10อันดับแรกอายุรวมกัน721ปีเฉลี่ยแล้ว72ปีหมายเลข1อายุถึง89ปีซึ่งไม่รู้ว่าจะอายุรอดครบไหมถ้าสภามีอายุได้ถึง4ปีนี่ก็สะท้อนถึงระบบซีเนียริตี้อาวุโสในพรรคหรือแม้กระทั่งคนอย่างเฉลิมอยู่บนลุงพูดว่าถ้ารัฐมนตรีมามีว่างก็ห้ามแบ่งให้ด้วยก็แล้วกันเราไม่ต้องดูว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนแต่ดูว่าจะตอบแทนกันอย่างไรนี่คือตัวแทนการเมืองเก่าสิ่งที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประทะกับสุชาติชมกินทั้งที่ธนาธรพูดถึงหลักการเรื่องของนักการเมืองที่รับใช้และปกป้องคณะรัฐประหารคณะรัฐประหารไม่สามารถอยู่ได้ระบอบการเมืองศักดินาตวามิภักดิ์ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีระบบบ้านใหญ่ตุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่รองรับในระดับการเมืองท้องถิ่นนี่เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนทันทีที่พูดอย่างนี้ตุ้มบ้านใหญ่สองซุ้มหลักที่อยู่บนเวทีคือตุ้มกำนันเปาะที่ถ่ายทอดมาถึงลูกชายสนธยาคุณปื้มแต่ความเป็นเจ้าพ่อที่สั่งสมกันมานานนิ่งแต่ตุ้มนักเลงบ้านใหม่ที่เพิ่งงอกขึ้นมาอย่างสุชาติชมกินดิ้นทุรนทุรายบนเวทีถึงกับฟิลขาดลุกขึ้นชี้หน้าธนาธรหรือแม้กระทั่งหลุดถามไอโอเรื่องนั้นว่ายังไงแสดงถึงความกักขระให้เห็นต่อหน้าประชาชนที่ชมการถ่ายทอดทั้งประเทศคำถามก็คือว่าประชาชนจะเลือกการเมืองแบบไหนการเมืองใหม่ที่พรรคก้าวไกลนำเสนอตั้งแต่ความหลากหลายของการจัดปาร์ตี้ลิสต์การที่ไม่มีว่าใครที่จะต้องผูกขาดสอเป็นสอสอสลับไปสลับมาได้ตามความเหมาะสมความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆความหลากหลายของกลุ่มวิชาชีพกลุ่มแรงงานความหลากหลายของแม้กระทั่งเครือข่ายนักวิชาการและคนที่รู้จริงในแต่ละเรื่องขณะที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแปลกแยกกับระบบการเมืองมีนักวิเคราะห์นักวิชาการบอกว่าแม้กระทั่งในพรรคของตัวเองก้าวไกลก็ยังรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลการรื้อถอนอย่างมโหฬารหรือเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องถามใจเราเองว่าเราต้องการการเมืองใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างแท้จริงหรือต้องการเพียงต่อให้ขอให้มีข้าวเต็มจานในวันนี้แล้วก็มีชีวิตต่อไปภายใต้โครงสร้างที่มันผุพังแบบที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามเรื่องการไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือเลือกก้าวไกลไม่ต่างกันเพราะอย่างไรก็ตามก้าวไกลไม่มีทางยกมือยอมรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคทหารจำแรงถึงแม้ก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งและอาจจะต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ก้าวไกลก็จะสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยที่เสนอตัวเองเป็นนายกถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็ตามนั่นเป็นสัญญาประชาคมที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจลั่นวาจาไว้เพราะฉะนั้นการเมืองใหม่รอบนี้ไม่ว่าจะชนะเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ได้ปักหลักค่านิยมใหม่ในสังคมหลากหลายเรื่องราวอย่างที่นักศึกษาอธิกิจได้เขียนเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่ใกล้จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นั่นก็เป็นอานิสงส์ที่ชัดเจนของการเมืองใหม่แบบก้าวไกลที่ปักธงนำชี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เรื่องของสมรสเท่าเทียมก็คงต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างชัดเจนเพราะเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมมันก้าวไปข้างหน้าสุราก้าวหน้าก็คงต้องเกิดขึ้นนี่คืออานิสงส์ของการขับเคลื่อนของพรรคก้าวไกลที่แม้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็สามารถขับเคลื่อนประเด็นสำคัญทางสังคมได้ในขณะที่เรื่องของ112ที่วันนี้ดูเหมือนว่าพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยยังไม่กล้าขยับเพราะเกรงอำนาจจากมือที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่า112ยังไม่มีการแก้ไขแต่แน่นอนว่าหากเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลการบังคับใช้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะสามารถไปสั่งสปปสไม่ให้แจ้งความได้อย่างไรรัฐบาลเพื่อไทยจะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรหากไม่แก้ตัวบทนี่ก็เป็นประเด็นเป็นปริศนาที่คงต้องดูกันต่อไปและเมื่ออำนาจจากมือที่มองไม่เห็นในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ร่วมกับขุนศึกและทุนผูกขาดที่ผูกขาดประเทศไทยกฎหมาย112คือหลักประกันเดียวที่อำนาจเหล่านี้ยังจะคงดำรงอยู่วันนี้มีคนมากมายถูกดำเนินคดี112และถึงแม้บอกว่าจะมีการนิรโทษกรรมใดๆก็ตามแต่หากกฎหมาย112ยังดำรงอยู่ก็ไม่วายจะต้องถูกดำเนินคดีใหม่กันอีกเพราะตราบใดที่การพูดถึงอำนาจที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นพูดไม่ได้หรือถอนโครงสร้างที่อำนาจที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ได้แตะต้องไม่ได้ก็ไม่มีหลักประกันว่าใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะไม่ถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นความฝันที่บอกว่าคนที่ลี้ภัยจะกลับด้านได้เป็นไปไม่ได้เพราะตราบใดที่กฎหมาย112ยังดำรงอยู่อำนาจมือที่มองไม่เห็นยังดำรงอยู่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใดๆจะเกิดขึ้นเพราะสามารถแจ้งความดำเนินคดีใหม่ได้ตลอดเวลาหรือฟื้นเรื่องเก่าๆมาดำเนินคดีได้ทันทีนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปอยู่สำหรับประเด็นเรื่องของหยกหยกไม่ใช่เด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวคนที่เป็นเยาวชนแบบหยกมีหลายคนเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกไฟสปอตไลท์ฉายต่องถึงหยกเปลี่ยนเป็นเสมือนตัวแทนของเยาวชนที่วันนี้ลุกขึ้นเป็นกบฏต่อสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ยอมก้มหัวซีโรราบต่อสภาพที่ดำรงอยู่แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ทำได้เขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ทั้งรุ่นที่วันนี้กล้าฟันเป็นกบฏต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพให้หยกไม่ใช่เพื่อเด็กผู้หญิงคนเดียวแต่เพื่อเสรีภาพของคนทั้งรุ่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่หลายคนถามว่าวันนี้คนที่เคลื่อนไหวในปี 63-64 จำนวนมากมายทำไมไม่ออกมาทำอะไรเหตุผลง่ายๆก็คือว่าโดนกฎหมายปิดปากโดนชนักปักหลังด้วยเงื่อนไขการประกันตัวและแน่นอนว่าหลายคนก็คงยังมีภาระในการขึ้นลงขึ้นศาลจากโดนคดี 20-30 คดีชีวิต 3-4 ปีนี้พวกเขาไม่ต้องทำอะไรนั่นคือต้นทุนที่พวกเขาต้องจ่ายในขณะที่คนที่อยู่ในต่างประเทศที่ลี้ภัยทางการเมืองหากเพิ่งจะออกไปภายใน 1-2 ปีนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการยังไม่มีสถานภาพใดๆรองรับที่จะออกมาทำอะไรได้นั่นก็คือต้นทุนที่พวกเขาต้องจ่ายชีวิตที่หายไป 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ที่ปู่แอดพูดถึงเป็นการพูดต่อจากคลิปที่แล้วในส่วนของปู่แอดที่พูดเรื่องระบอบศักดินาสวามิภักดิ์เราอยู่ในสายทานการต่อสู้ที่ต่อเนื่องตั้งแต่คณะราษฎร2475ซึ่งสามารถได้รับชัยชนะเพียงแค่14ปีหลังเกิดเสียงปืนขึ้นในเช้าเวลาประมาณ 9:30 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2489
14ปีโดยประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียงปืนนัดเดียวเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลเสียงปืนนัดนั้นแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีคณะราษฎร2475มีการไปตะโกนในโรงหนังว่าปีดีฆ่านายหลวงทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคณะราษฎรหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาแห่งการกวาดล้างอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรส.ส.หลายสมัยรัฐมนตรีหลายสมัยถูกยิงทิ้งการเมืองหลวงแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากคณะรัฐประหารที่ออกมาตอกย้ำจนทำให้อำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรสิ้นสูญอำนาจศักดินากลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เรียกว่าสรุปบทเรียนจากความพ่ายแพ้แล้วก็เข้มแข็งแข็งแกร่งมาโดยตลอดทุกครั้งที่ประเทศนี้กำลังจะพัฒนาไปข้างหน้าเป็นประชาธิปไตยหมุนไปข้างหน้าก็จะถูกดึงกลับให้ถอยหลังและแช่แข็งด้วยอำนาจรัฐประหารเป็นแบบนี้มาโดยตลอด14ตุลาเป็นการเรียกว่าพัฒนาไปข้างหน้าอภิวัตไปข้างหน้าของประชาธิปไตยแต่แล้วก็ถูกการรัฐประหารเย็นวันที่6ตุลาโดยสร้างสถานการณ์ฆ่าหมู่กลางเมืองโดยที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งทำอะไรไม่ได้แล้วก็ประกาศรัฐประหารในตอนเย็นวันที่6ตุลาคมแล้วรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลหอยธานินทร์ไกรวิเชียรก็แช่แข็งตั้งใจจะแช่แข็งประเทศไทย20ปีแต่ก็ความขัดกันเองของคณะรัฐประหารก็ทำให้ต้องมีการคลี่คลายระดับหนึ่งแต่ก็ใช้ประชาธิปไตยครึ่งใบของเปรมตินและตุลานนท์อยู่ยาวนานถึง8ปีนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเปรมต้องคลายอำนาจใช้คำว่าคลายอำนาจประชาธิปไตยแบบครึ่งใบที่ขยับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก็ถูกปฏิวัติรัฐประหารภายใต้สุจินดาคาประยูรอีกครั้งหนึ่งดึงถอยหลังกลับไปอีกแต่สุดท้ายเหตุการณ์พฤษภา35ก็ทำให้ประชาธิปไตยหมุนไปข้างหน้าจนถึงมีรัฐธรรมนูญ2540ฉบับประชาชนแล้วพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นที่ทักษิณชินวัตรอดีตหน้าห้องรัฐมนตรีช่วยอดีตที่เคยทำธุรกิจผูกขาดเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของโทรคมนาคมก็กลายเป็นคุณอัศวินเป็นอัศวินลูกใหม่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาเป็นทางเลือกเป็นทางออกของประชาชนอาศัยการเสียชีวิตสูญเสียของพฤษภา35ที่ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ40แล้วพรรคไทยรักไทยก็เติบใหญ่ขึ้นประชาชนเติบโตประชาชนลิ้มรสประชาธิปไตยจนถึง2549เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าไปไกลเกินมีความหวาดระแวงถึงแม้ทักษิณชินวัตรจะพยายามเชื่อมต่อแสดงความจงรักภักดีเพียงใดก็ตามไม่สามารถทำให้อำนาจศักดินาไว้วางใจก็เกิดการรัฐประหาร2549ที่หลายคนเรียกว่าเป็นการปฏิวัติเสียของถึงต้องมีการฆ่ากลางเมืองหลวงเพื่อล้างอำนาจของทักษิณชินวัตรอีกครั้งในเดือนเมษาพฤษภา53ซึ่งวันนี้10เมษาเป็นวันเริ่มต้นการฆ่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อย้อนกลับไป13ปีที่แล้วแล้วเมื่อปฏิวัติเสียของเขาก็ทำซ้ำ22พฤษภา57เพราะฉะนั้นความเป็นมาของการเมืองเก่าเหล่านี้วันนี้จะถึงจุดที่ประชาชนทั้งประเทศจะต้องเลือกตัดสินใจว่าเราจะเข้าสู่การเมืองใหม่ให้ประเทศนี้หมุนไปข้างหน้าหรือจะอยู่กับการเมืองเก่าแบบเดิมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้พูดยาวนานคงขออนุญาตต่อไปในคลิปต่อไปก็แล้วกันวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.